ุณหมอครับนี่ถ้าดูการมาครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่ภาพของเจ้าหน้าที่อนามัยหรือหมออนามัยทั่วไปอะไรเงี้ยทำไมหมอถึงมาครับการที่เรามาด้วยเนี่ยหรือมีอสมมาด้วยอย่างน้อยก็ช่วยชี้เบาะแสให้ทางเจ้าหน้าที่ให้ทางคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดส่วนอื่นได้รู้พฤติกรรมเยาวชนของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรนะครับสมควรที่จะต้องถูกจับกุมไหมหรือเอาแค่ใช้ขบวนการชุมชนบำบัดในการเยียวยาเขาแค่นั้นน่าจะเป็นการเพียงพอหรือไม่นะอันนี้ก็จะเป็นการช่วยคัดกรองเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับปัญหาเยาวชนซึ่งพฤติกรรมพวกนี้ที่บอกว่าพฤติกรรมของวัยรุ่นที่จะเสพยาเนี่ยคือเราจะรู้โดยสายงานของเราอยู่แล้วใช่ไหมครับครับผมโดยกระบวนการค้นหาโดยอสม.อยู่แล้วนะครับซึ่งอีกส่วนหนึ่งเราก็จะได้ไปพูดคุยกับผู้นำชุมชนถึงมาตรการป้องปรามหรือมาตรการชุมชนบำบัดนะที่เราจะใช้เราต้องไปดูผู้ป่วยก่อนมั้งเนาะแล้วทางนี้ก็ไปทางหมู่5เดี๋ยวไปเจอกันที่หมู่7ภารกิจที่มาลงตรวจสุขภาพที่หมู่บ้านนะครับยังไม่ได้ขึ้นทางเลยครับแต่คุณหมอได้รับรายงานด่วนมาว่ามีผู้ป่วยบาดเจ็บนะครับเลยต้องรีบไปดูผู้ป่วยก่อนครับพี่ช้างป่ะพี่ช้างขึ้นรถผมก็ไปเอารถยูเอฟพีแจ้ง1669ว่าผู้ป่วยท้อง5เดือนนะแต่เลยล้มกระแทกบันไดเมื่อวานนี้ต้องส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดครับเพราะว่าเดี๋ยวผู้ป่วยจะอันตรายนะเดี๋ยวกองหายก็จะส่งเองครับครับจากผู้ชีพทับพิกนะครับส่งเคสเป็นหญิงอายุ29ปีมีอาการตกบันไดเมื่อวานและมีอาการเจ็บท้องไม่ต้องแล้วครับเพราะว่าเราจะมีทีมกู้ชีพไปด้วยมันเกินกำลังที่โรงพยาบาลชุมชนจะทำได้แน่นอนครับเพราะว่าผู้ป่วยนั้นมีอาการเลือดออกทางช่องคลอดนะครับแล้วก็ปวดท้องมากเพราะผู้ป่วยท้อง5เดือนแล้วนะครับก็เกินความสามารถของเราที่จะทำได้แล้วก็ต้องส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดคือคลองหานนะครับดีฝนตกนะมันน้ำมันฝนสาดเข้ามาเดี๋ยวคนไข้มาช่วงคืนเขาจะรื่นแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะเขาจะลงมาเช็ดน้ำฝนให้เขาน้องๆเขาก็พักผ่อนกันละเราก็พอมาทำได้ก็ทำเพราะว่าเราก็พักอยู่ที่นี่อันนี้แสดงว่ากลางคืนก็มีคนมารักษาด้วยเหรอครับมีครับมีมาเรียกบางทีเขาเจ็บป่วยฉุกเฉินในยามค่ำคืนก็จะตามเวลาราชการก็ไม่ได้เราอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องมากกว่าถ้าเกิดสมมติว่าพี่น้องเราป่วยในครอบครัวเนี่ยเราก็ต้องดูแลเขาอยู่แล้วนะครับพบกับคนคนๆรูปแบบใหม่คนคนพอร์ตรหัสชีวิตสิงหาคมนี้และนี่คือ2ข้าราชการผู้ที่ทำงานทางด้านสาธารณสุขทำงานกับผู้เจ็บป่วยแต่ไม่ได้เห็นผู้ป่วยเป็นเพียงแค่ผู้ป่วยไข้เท่านั้นพวกเขาดูแลเพื่อนมนุษย์ในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและในฐานะของข้าราชการพวกเขาก็ยังทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังนี่จึงทำให้พวกเขาทั้งคู่เป็น2ใน10ข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดินจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐคุณเป็นนักกีฬาคอมเลิศสมาชิกวิชาชีพชำนาญการจากโรงพยาบาลภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคุณวิชิตพันใจเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโสนะครับจากอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับอ
ีใจที่เกิดมาเป็นมนุษย์และยังมาเป็นพยาบาลแล้วพอมาเป็นพยาบาลเนี่ยอาชีพของเราเนี่ยมันส่งเสริมให้เราทำประโยชน์ให้กับมนุษย์คนอื่นได้ด้วยเนี่ยอันนี้พี่ดีใจผมมองว่าตำแหน่งหรือยศถาบรรดาศักดิ์ที่สูงขึ้นนั้นเราอาจจะไม่มีความจำเป็นสำหรับชีวิตเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าความสำเร็จของงานเนี่ยนะทำให้เราภาคภูมิใจในสิ่งนั้นมากกว่านะคือผมมองว่าอัตลักษณ์ของผมเนี่ยนะคือชุมชนนะคำตอบของการทำงานเนี่ยอยู่ที่ชุมชนนะอยู่ที่ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในระดับรากหญ้าท่านผู้ชมครับในช่วงเวลาที่ผ่านมารายการคนค้นคนได้นำเสนอเรื่องราวของข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดินติดต่อกันมาหลายสัปดาห์นั้นก็เพื่อที่จะตอกย้ำและยืนยันกับท่านผู้ชมนะครับว่าแผ่นดินนี้สังคมนี้ต้องการคนดีที่ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังตั้งมั่นสุจริตและใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนะครับและแน่นอนครับว่าคนดีย่อมได้รับการยกย่องสรรเสริญและให้กำลังใจนะครับสังคมไม่เคยทอดทิ้งคนดีและคนดีก็เป็นความหวังของสังคมนะครับสำหรับอีกรางวัลหนึ่งซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับคนดีหลายสาขานั่นก็คือรางวัลคนค้นคนอวอร์ดนั่นเองนะครับซึ่งจัดติดต่อกันมา2ปีแล้วปีนี้ก็จะเป็นปีที่3นะครับรางวัลนี้เป็นรางวัลที่ท่านผู้ชมจะต้องเสนอชื่อของคนดีที่ควรจะได้รับรางวัลเข้ามายังรายการของเรานะครับแล้วทางรายการจะจัดคณะอนุกรรมการลงไปตรวจสอบและสรรหาคณะกรรมการมาพิจารณาผู้ที่เหมาะสมเพื่อรับรางวัลนี้สำหรับปีนี้พิธีประกาศผลและมอบรางวัลจะมีขึ้นเร็วนิดนึงครับนั่นก็คือจะจัดให้มีขึ้นในวันที่20เดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยาเขตท่าพระจันทร์นะครับแต่ว่างานในปีนี้จะจัดให้มี3วันด้วยกันครับนั่นก็คือจะมีงานตั้งแต่วันที่18แล้วก็19ด้วยนะครับท่านที่อยากจะมาร่วมงานก็เช่นเคยครับสามารถที่จะเข้าไปติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนได้ในเว็บไซต์ของเรานะครับพบกับรายการคนคุ้นคนได้ใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าสำหรับคืนวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้อย่าลืมเสนอเรื่องราวของคนดีกันเข้ามาเยอะๆนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสำหรับคืนวันนี้สวัสดีครับจากหนึ่งผู้ให้สู่แรงบันดาลใจไม่สิ้นสุดคนค้นคนอวอร์ดครั้งที่3วันที่18ถึง20ตุลาคมณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผลิตภัณฑ์เล็กตาซอยเอ็กซ์ตร้า300มอบทุนชีวิตจำนวน 5,000 บาทให้กับคุณสมปองโพธิกอไก่สร้างภาพขอไข่แสบขอควายเวอร์บางใบเนี่ยก็ 4-5 แสนนี่นะครับงองูเขี้ยวจอจานเฟกชอชิงและอื่นๆชอช้างถูกทุกข้อใช่หรือไม่มองเอสุภชัยด้วยสายตาแบบคนค้นคนคนค้นคนถอดรหัสชีวิตอังคารที่2สิงหาคมนี้4ทุ่ม50นาทีทางโมเดิร์นไนท์ทีวีคือคนทุกคนจะเข้ามาในชีวิตเอสุภชัยอย่าหวังนะจะรอดไปได้อะ